ฉันมายืนรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะรอใครอยู่แล้วไปโอเคทำไมต้องเกี้ยวกาดด้วยเนี่ยไปก็ได้โอ้ใกล้ดูดิหนามากเลยหนามากเลยหมายถึงหมูกรอบเหรองอพี่เองสวัสดีค่ะนิวไลฟ์สไตล์ในวันนี้เราอยู่กันที่ซอยอ่อนนุชหรือว่าซอยสุขุมวิท77ค่ะเดี๋ยวติ๊ดจะพาทุกคนไปกินของอร่อยเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยติ๊ดมาจอดรถที่บิ๊กซีเนาะแต่ว่าติ๊ดจะพาทุกคนไปเริ่มตั้งแต่ต้นซอยเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าต้นซอยเนี่ยจะมีอะไรกินบ้างไปกันค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าถนนอ่อนนุชหรือซอยสุขุมวิท77เนี่ยเป็นถนนสายหลักแห่งหนึ่งของกรุงเทพมีความยาวประมาณ12กิโลเมตรเชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทและถนนศรีนครินทร์สองฝั่งนี้ต่างเป็นถนนสายสำคัญทั้งถนนสุขุมวิทที่เป็นสายหลักมุ่งสู่ใจกลางเมืองโดยตรงหรือออกจากเมืองไปสมุทรปราการก็ใช้ถนนเส้นนี้ได้ค่ะส่วนถนนศรีนครินทร์เป็นถนนสายนอกเมืองมีความสำคัญโดยเป็นถนนเลี่ยงเมืองเดินทางไปกรุงเทพฝั่งเหนือไม่ว่าจะเป็นถนนราดพร้าวถนนเสรีไทยหรือบางกะปิค่ะส่วนถนนภายในซอยอ่อนนุชเองเนี่ยก็สามารถเชื่อมไปยังซอยข้างเคียงได้เช่นหากจะเข้าซอยอ่อนนุช44จะไปโผล่ซอยวชิรธรรมสาธิต57ค่ะหรือซอยสุขุมวิท101นั่นเองซึ่งภายในซอยนี้จะมีอาหารการกินเพียบถือว่าเป็นกลางซอยของถนนอ่อนนุชเลยมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินในทำเลอ่อนนุชนี้มีสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS อ่อนนุชเป็นสถานีที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากปากซอยอ่อนนุชแค่200เมตรแน่นอนว่าทำเลอ่อนนุชตั้งอยู่ในช่วงสุขุมวิทตอนปลายและคำว่าสุขุมวิทตอนปลายสมัยนี้กับสุขุมวิทตอนปลายสมัยก่อนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันมากนั่นคือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยทำเลอ่อนนุชยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือแหล่งไลฟ์สไตล์ต่างๆมากนักต่างจากสมัยนี้ทำเลอ่อนนุชเรียกได้ว่าเป็นโซนที่ใกล้ CBD ใหม่มากที่สุดอีกทั้งในเรื่องของการเดินทางก็สะดวกมากรวมถึงตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคอนโดย่านทำเลอ่อนนุชเนี่ยถือว่าบูมสุดๆเลยแคปิตอลเกนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงสุดเนี่ย 5% เลยซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเนี่ยติดท็อป10ของกรุงเทพค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ทำเลอ่อนนุชหรือว่าสุขุมวิทตอนปลายเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้หิวแล้วขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะเราไปดูกันเลยว่าที่เนี่ยจะมีร้านเด็ดร้านไหนให้เราไปชิมกันบ้างแต่ให้กินรถมีอะไรนี่ถ้ามาที่เนี่ยก็คือไม่ไปไม่ได้ป่ะไปไหนอะไปวัดมหาบุตรไงไปไหว้ย่านาคกันไปขอพรเพื่อความสิริมงคลแล้วก็ไปขอคงไม่มีใครไม่รู้จักตำนานความรักอันบริสุทธิ์และมั่นคงของแม่นาคพระโขนงที่มีให้กับพ่อมากจนกลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่มีการนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของภาพยนตร์ละครมาหลายรุ่นและกลายเป็นหนึ่งในที่ขอพรศักดิ์สิทธิ์ของวัดมหาบุตรที่มีผู้คนมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสายการขอพรกับย่านาคส่วนใหญ่จะขอพรในเรื่องความรักโชคลาภขอลูกเกณฑ์ทหารหากมาบนเรื่องเกณฑ์ทหารทางศาลก็จะมีจัดเป็นชุดสำหรับบนไว้ค่ะถ้าเป็นเรื่องโชคลาภขอหวยก่อนวันหวยออก1วันทางวัดจะเปิดให้มาขอพรตลอดทั้งคืนเลยค่ะทางศาลมีชุดสำหรับไหว้ไว้จุดธูป2ดอกเทียน1เล่มเลือกพวงมาลัยหรือดอกไม้จุดธูปเทียนด้านล่างของศาลแล้วถึงขึ้นไปปิดแผ่นทองที่ย่านาคด้านบนค่ะแต่ว่าเขามีข้อห้ามสำหรับไหว้ย่านาคนะคะก็คือ 1. ห้ามปิดทองที่ใบหน้าดวงตาและริมฝีปาก 2. ห้ามเทน้ำมันจันทร์ที่องค์ย่านาคแต่ให้ปิดทองขอพรที่ฝ่ามือย่านาคแทนค่ะ 3. ห้ามพรมน้ำอบและรดน้ำย่านาคค่ะฉันมายืนรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะรอใครอยู่แล้วไปโอเคทำไมต้องเกี้ยวกาดด้วยเนี่ยไปก็ได้โธ่ยืนอะไรตรงนี้สองข้างทางบนถนนอ่อนนุชมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆตั้งเรียงรายเป็นช่วงๆทำให้ผู้คนในย่านนี้หาทานอาหารได้ง่ายในระดับหนึ่งนอกจากร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าเพียงอย่างเดียวทำเลอ่อนนุชจึงเป็นย่านที่มีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบเหมาะกับคนหลายสไตล์เลยค่ะวันนี้ติ๊กจะพาไปกินอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพูดยังไม่ทันขาดคำร้านแรกนี้อยู่ต้นซอยเลยค่ะร้านอาหารแม่ศรีนวลค่ะเป็นร้านส้มตำเข้าไปเลยค่ะเราเข้ามาอยู่ในร้านแม่ศรีนวลกันแล้วนะคะบรรยากาศก็ถ้าเกิดว่าไม่บอกว่าเป็นร้านส้มตำเนี่ยก็คือไม่รู้เลยสไตล์เขาจะแบบ
รอบๆที่สำคัญนะคะเราจะกินเผ็ดแค่ไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่ในห้องแอร์เมนูของเขานะคะก็คือหลากหลายมากๆมีเหมือนร้านส้มตำข้างทางแทบทุกอย่างคือมีทุกเมนูเลยเมนูเขาเยอะมากๆทั้งต้มทั้งทอดทั้งตำจิ้มจุ่มก็มีค่ะปลาเผาก็มีแล้วราคาของเขานะคะเป็นมิตรมากๆเลยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ต้นซอยแบบนี้ห้องแอร์แบบนี้แล้วจะราคาแพงนะคะติดจะสั่งอะไรมากินเดี๋ยวรอดูกันเลยดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นตำปูปลากุ้งสดนะคะแล้วก็เป็นน้ำตกเนื้ออันนี้จะเป็นไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วค่ะมาชิมกันเลยดีกว่าทำไมรีบกินจังอ่ะเนี่ยหิวค่ะบ่ายโมงแล้วค่ะทำไมยังไม่กินข้าวเดี๋ยวนี้กินข้าวเลยค่ะกุ้งเขาตัวใหญ่มากๆเลยนะคะกินแล้วนะคะทางของเบสค่ะต้มตำปลาดีรสชาติดีมะละกอดีมะละกอสับเองนะคะไม่ใช่มะละกอขูดนัวมากมากเลยค่ะ wow. มีส้มตำแล้วขาดไม่ได้ก็คือไก่ย่างค่ะกินคู่กันรสเส้นสักนิดนึงไก่สักนิดนึงแหมอยากกินละสิอร่อยมากค่ะไก่ย่างนะคะไม่แห้งไปไม่แฉะไปกำลังดีปรุงรสมาแล้วค่ะถ้ากินกับน้ำจิ้มแจ่วนี่ก็คือรสอร่อยมากน้ำจิ้มแจ่วเขาอะสุดยอดเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดหอมข้าวคั่วค่ะคือครบเลยใช่หอมข้าวคั่วมากๆมาต่อกันที่น้ำตกเนื้อนะคะขอใบอันนี้หน่อยสิเขาเรียกว่าใบอะไรนะใบสาระแหน่ใบสาระแหน่สาระแหน่แหน่มีหอมหีบด้วยโอเคใบสาระแหน่นะคะกินกับใบสาระแหน่นะเนื้อดีมากเนื้อเขาหั่นมาชิ้นหนามากๆเลยมีติดมันด้วยนะคะแต่เฮลตี้เฮลตี้อย่างติดนะคะก็คือกินมันกินไปเลยจับมันไม่ได้บอกเฮลตี้โอเคค่ะชิมให้ดูกันไปแล้วเดี๋ยวติดขอตัวไปกินก่อนนะคะหิวมากเราก็ได้ผ่านสงครามกันมาแล้วนะคะโดยรวมร้านเนี้ยอร่อยถูกแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ถ้าใครอยากมาก็ร้านเนี้ยอยู่ต้นซอยเลยทางซ้ายมือร้านเปิด 11:30 ถึง 17:00 ค่ะตามมากันได้ร้านชื่อร้านแม่สีนวลค่ะแล้วยังไงต่อกินต่อสิรออะไรนู้นจะไปกินชาไข่มุกเผ็ดๆอย่างนี้ต้องชาไข่มุกไปแล้วข้างหน้าถนนกันเขาจะให้เราไปไหมอ่ะไม่มีใครให้เราไปเลยไม่มีใครให้เราไปเลยนี่ไม่มีใครให้เราไปเลยชาไข่มุก19 บาทชื่อมอม่าชาไข่มุกมอม่าทีเนี่ย19 บาทเองแต่ว่าถ้าเพิ่มท็อปปิ้งก็คือไข่มุกหรือว่าวุ้นสตรอเบอรี่เนี่ยจะเพิ่ม5 บาทร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามกับร้านแม่สีนวลเยื้องๆกันเลยข้ามทางม้าลายมาแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงก็ได้ถึงร้านนี้เลยค่ะแก้วก็คือใหญ่มากเด้อไม่ได้เล็กๆเลยเด้อดูดิ19 บาทบ้าไปแล้วแล้วเรามาลองชิมชาสวรสกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงสดชื่นดีค่ะดีกว่าที่คิดอร่อยสมราคาเลยค่ะมีน้ำแล้วก็ต้องมีขนมใช่ปะข้างๆกันเนี่ยมีร้านวาฟเฟิลเราไปกินกันไหมไปจ้ามีสีไส้ลูกเกดข้าวโพดเผือกมะพร้าวร้านก็จะอยู่ต้นซอยหมดเลยนะคะทั้ง2 ร้านถ้าเช้าๆเนี่ยเวลาเร่งรีบเนี่ยซื้อกินได้ง่ายๆเลยนะคะอร่อยบรรยากาศทั้ง2 ข้างทางนะคะก็จะมีของขายทั้ง2 ฝั่งเลยมีทั้งของกินเป็นอาหารเป็นร้านอาหารแล้วก็ของที่ขายเป็นผลไม้ริมทางมีแทบจะทุกอย่างเลยไม่ได้มีแค่อาหารนะคะนี่อย่างที่เห็นนั่นลอตเตอรี่ก็มีเหมือนเป็นตลาดย่อมร้านที่2แล้วนะคะก็คือร้านขาหมูอ่อนนุชค่ะร้านที่2ร้านเมื่อกี้อันนี้เหรอใช่ของกินเล่นของกินเล่นใช่โอเคโอเคไปจ้าเ
ร้านขาหมูอ่อนนุชกันแล้วนะคะมาถึงร้านขาหมูอ่อนนุชทั้งทีจะไม่สั่งข้าวขาหมูก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวร้านก่อนเนาะร้านเขาเนี่ยจะตั้งอยู่ระหว่างตึก2ตึกเป็นช่องระหว่างตึก2ตึกนะคะที่มีขนาดไม่กว้างมากแต่ว่าค่อนข้างลึกเนาะและต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยเขาเปิดมาถึง40กว่าปีแล้วนะคะร้านนี้จะเปิด10โมงถึง6โมงเย็นค่ะเมนูที่ติ๊กจะสั่งวันนี้ก็เป็นเมนู recommend นะคะเป็นข้าวขาหมูรวมมีไข่มีเต้าหู้มีเนื้อมีหนังแล้วก็มีไส้ค่ะแล้วก็เลือดนี่พี่เขาบอกว่าหมดแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากีดเลือดตากล้องกินเอาเกินเบอร์เราก็ได้มาแล้วนะคะเมนู recommend ข้าวขาหมูรวมทุกอย่างค่ะราคาจะอยู่ที่75บาทค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยกินข้าวขาหมูก็ต้องมีกระเทียมพริกน้ำส้มและน้ำราดขาหมูค่ะดูฟินเนาะใช่กินน้ำส้มนิดนึงนะไม่กินพริกไม่กินกระเทียมทำไมอ่ะเพราะว่าร้านแรกเราเผ็ดกันมาเรียบร้อยแล้วร้านนี้เราจะไม่เผ็ดแล้วแต่ว่าเราจะมากินคอลลาเจนกันจ้ะคืออะไรหนังหมูจ่ายได้กู้หนังจริงเลยรสชาติแบบนี้นี่เองเขาทิ้งอยู่มา40กว่าปีเลยอ่ะอร่อยมากๆค่ะทุกคนถ้ามาแถวนี้แล้วใครคิดอะไรไม่ออกหิวข้าวก็มาตรงฟู้ดเซ็นเตอร์ได้นะคะเขามีอาหารให้เลือกหลายอย่างเลยทั้งบะหมี่เป็ดย่างข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็มีข้าวมันไก่มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยเนาะก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็มีร้านเครื่องดื่มไว้บริการด้วยค่ะได้มาแล้วค่ะสิ่งที่เราจะกินต่อไปนี้ที่เห็นว่าสั่งแบบน้ำมาเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเรากินทั้งข้าวของเผ็ดของมันตอนนี้ขอสดน้ำให้มันโล่งคอหน่อยนะคะไปชิมกันเลยค่ะน้ำซุปเขาเนี่ยหวานมากๆเลยหวานน่าจะเป็นกระดูกหมูนะถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นกระดูกหมูแล้วก็หอมพริกไทยมากๆค่ะน่ากินนะครับใช่ดูดิหนามากเลยหนามากเลยหมายถึงหมูกรอบเหรองานพี่เองหมูกรอบอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจริงกินได้เรื่อยๆเลยนะไม่ได้อิ่มเลยตัดจริงสีฟอกเขาสิงแม่มิกยังไงมิกอิ่มยังอิ่มแล้วได้กับเพื่อนไม่ได้เขาทำไมอีกอ่ะเดี๋ยวบอกเราต้องใช้อีกอ่ะสายคาเฟ่แบบพี่เนี่ยก็ต้องนิดนึงไหมไปจบกันที่คาเฟ่นิดนึงคือกินนิดนึงนี่ไงถึงแล้วคาเฟ่77ร้านนี้เนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับ Big C Extra นะคะอยู่ต้นซอยเลยเยื้องๆกับ Big C นิดเดียวมาชิมกันได้เลยค่ะเมนูที่เราสั่งไปเนี่ยก็จะเป็นมัทฉะลาเต้กับน้ำมะม่วงปั่นค่ะสำหรับร้านคาเฟ่77นะคะจะเปิดตั้งแต่7โมงถึง4โมงครึ่งค่ะแต่ว่าเราสามารถนั่งได้ถึง5โมงนะคะเขาเลิกรับออเดอร์ประมาณ4โมงครึ่งค่ะมาแล้วนะคะน้ำที่เราได้สั่งค่ะมัทฉะลาเต้เท่าไหร่นะมิก65บาทแล้วก็น้ำมะม่วงปั่น45บาทเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนเลยนะคะชิมพร้อมกันเลยมั้ยบ้าแล้วอร่อยค่ะหวานกำลังดีหอมกลิ่นชาเขียวต่อไปน้ำมะม่วงไอเลิฟมะม่วงไอเลิฟสีเหลืองไอเลิฟทุกอย่างไอเลิฟทุกอย่างที่เป็นสีเหลืองหวานค่ะไม่เปรี้ยวเลยมะม่วงเขาใช้มะม่วงอะไรทำหรอคะหมูไม่ทราบอ่ะเป็นสูตรเจ้าของร้านโอเคค่ะเป็นสูตรลับนะคะที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาใช้มะม่วงอะไรทำแต่พี่เขาแอบกระซิบมาว่ามะม่วงเนี่ยเจ้าของร้านมีสวนของตัวเองปลูกเองแล้วก็เอามาปั่นเองค่ะถึงว่ารสชาติเนี่ยอร่อยไม่เหมือนใครเลยเห็นไหมล่ะคะว่าของกินแถวนี้คือเยอะมากแล้วแต่ละร้านเนี่ยเด็ดทั้งนั้นเลยห่างจาก BTS แค่นิดเดียวเองเรียกได้ว่าใครอยู่แถวนี้เนี่ยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สุดๆกินอิ่มแล้วตามสัญญาค่ะติ๊กจะพาทุกคนไปดูคอนโดทำเลอ่อนนุชกันค่ะจะเห็นได้ว่าที่ตั้งคอนโดจะกระจุกตัวอยู่บริเวณปากซอยซะส่วนใหญ่เนาะเนื่องจากอย่างที่บอกนะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารการกินต่างๆเนี่ยจะอยู่บริเวณปากซอยแถมบริเวณนี้ใกล้รถไฟฟ้าด้วยเวลาไปทำงานก็สามารถเดินไปใช้บริการได้ง่ายเลยค่ะเรามาดูคอนโดเด่นๆในทำเลนี้กันดีกว่าค่ะเริ่มจากในที77กันเลยบล็อก77เป็นโครงการไฮไลท์เปิดขายในปี2009และโครงการสร้างเสร็จในปี2011มีจำนวนยูนิตทั้งหมด467ยูนิตราคาเปิดตัวอยู่ที่ 3.29 ล้านบาทราคาปล่อยเช่าอยู่ที่ 11,000 ถึง 45,000 บาทต่อเดือน The Bed สุขุมวิท77เป็นโครงการไฮไลท์
ปิดขายในปี2011และโครงการสร้างเสร็จในปี2013มีจำนวนยูนิตทั้งหมด 1,227 ยูนิตราคารีเซลเริ่มต้นอยู่ที่ 2.5 ล้านบาทราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1.79 ล้านบาทราคาปล่อยเช่าอยู่ที่ 10,000 ถึง 35,000 บาทต่อเดือนค่ะThe Bed Park East สุขุมวิท77เป็นโครงการไฮไลท์เปิดขายในปี2013และโครงการสร้างเสร็จในปี2015มีจำนวนยูนิตทั้งหมด504ยูนิตราคารีเซลเริ่มต้นอยู่ที่ 2.9 ล้านบาทราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1.99 ล้านบาทราคาปล่อยเช่าอยู่ที่ 10,000 ถึง 30,000 บาทต่อเดือนค่ะThe Bed Park West สุขุมวิท77เป็นโครงการไฮไลท์เปิดขายในปี2013และโครงการสร้างเสร็จในปี2015มีจำนวนยูนิตทั้งหมด711ยูนิตราคารีเซลเริ่มต้นอยู่ที่ 2.3 ล้านบาทราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1.6 ล้านบาทราคาปล่อยเช่าอยู่ที่ 9,500 บาทถึง 35,000 บาทต่อเดือนค่ะฮาสุเฮาส์เป็นโครงการโลไลท์เปิดขายในปี2014และโครงการสร้างเสร็จในปี2016มีจำนวนยูนิตทั้งหมด324ยูนิตราคาเปิดขายอยู่ที่ 2.29 ล้านบาทราคาปล่อยเช่าอยู่ที่ 14,900 บาทถึง 60,000 บาทต่อเดือนต่อไปโมริเฮาส์เป็นโครงการโลไลท์เปิดขายในปี2015และโครงการสร้างเสร็จในปี2017มีจำนวนยูนิตทั้งหมด269ยูนิตราคาเปิดขายอยู่ที่ 4.4 ล้านบาทราคาปล่อยเช่าอยู่ที่ 16,000 บาทถึง 79,000 บาทต่อเดือนค่ะคาวะเฮาส์เป็นโครงการโลไลท์เปิดขายในปี2018และโครงการสร้างเสร็จในปี2020มีจำนวนยูนิตทั้งหมด269ยูนิตราคาโค้งสุดท้ายก่อนจะปิดโครงการอยู่ที่ 3.99 ล้านบาทและยังไม่มีราคาปล่อยเช่าจ้าซึ่งโครงการที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของแสนสิรินะคะต่อไปเรามาดูฝั่งตรงข้ามกันเลยดีกว่าค่ะก็จะมี UD Line at on Nut Station เป็นโครงการไฮไลท์จาก Grand Unity เปิดขายในปี2010และโครงการสร้างเสร็จในปี2012มีจำนวนยูนิตทั้งหมด779ยูนิตราคารีเซลอยู่ที่ 2.5 ล้านบาทราคาปล่อยเช่าอยู่ที่ 9,500 บาทถึง 30,000 บาทต่อเดือนไนบิดพรามอ่อนนุชเป็นโครงการไฮไลท์จาก Origin Property เปิดขายในปี2017และกำลังก่อสร้างอยู่มีจำนวนยูนิตทั้งหมด600ยูนิตราคาเปิดขายเนี่ยอยู่ที่ 140,000 บาทต่อตารางเมตรสำหรับคอนโดทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณนี้ค่ะต่อไปเรามาดูไลฟ์สไตล์ของคนที่เหมาะกับทำเลอ่อนนุชกันดีกว่าค่ะย่านนี้โดยส่วนตัวติ๊บคิดว่าน่าจะตรงใจวัยรุ่นวัยทำงานค่ะด้วยพื้นที่ที่รองรับคนที่ชอบออกมาเที่ยวชอบออกมาสังสรรค์เนาะแต่ทำเลอ่อนนุชเนี่ยอาจจะด้อยกว่าทำเลอื่นในด้านของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นโรงพยาบาลค่ะจุดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยค่ะที่อยู่ห่างออกไปอยู่ตรง BTS พระขนงโอเคค่ะต่อไปเรามาสรุปแล้วก็วิเคราะห์ทำเลอ่อนนุชกันดีกว่าค่ะหากใครต้องการเลือกคอนโดที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทำเลอ่อนนุชเนี่ยนับว่าตอบโจทย์มากทีเดียวค่ะแต่ต้องเลือกตำแหน่งบริเวณต้นซอยนะคะเพราะว่าต้นซอยเนี่ยจะมีร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าอย่างบิ๊กซีและโลตัสค่ะเพราะนอกจากจะสะดวกในเรื่องของการซื้อของอุปโภคบริโภคแล้วยังมีร้านคาเฟ่เป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ไว้ให้ใช้บริการอีกด้วยค่ะส่วนด้านราคาคอนโดของทำเลอ่อนนุชเนี่ยจะอยู่ที่ 100,000 บาทต่อตารางเมตรค่ะและเหมาะสำหรับคนที่มีรายได้ 35,000 บาทขึ้นไปค่ะส่วนในพาร์ทของการลงทุนนะคะทำเลนี้ก็จะเหมาะกับการลงทุนปล่อยเช่าค่ะเนื่องด้วยดีมานด์ความต้องการเช่าเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆได้ Rental Yield เนี่ย 5-7% แน่นอนค่ะแต่อาจจะต้องรอให้ผ่านพ้นช่วงโควิดไปก่อนเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ราคาคอนโดเนี่ยตกลงไปมากเลยค่ะแต่กลับกันเนี่ยช่วงนี้เป็นผลดีของเรียลดีมานด์ที่ซื้อคอนโดอยู่เองค่ะเพราะเหล่า Developer เนี่ยอัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันกระหน่ำเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะย่านอ่อนนุชในวันนี้ทั้งพาไปชิมอาหารอร่อยพาไปดูคอนโดถูกใจใครหลายๆคนไหมคะสำหรับใน EP หน้าเราจะไปย่านไหนก็คอยติดตามกันได้นะคะหรือถ้าใครอยากให้เราไปย่านไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะวันนี้ติ๊ดต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คอนโดนิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ